ขณะนี้นะครับก็เป็นเวลา1112เลยนะครับนี่นะฮะก็คือ5 ทุ่ม 12 นาทีแล้วนะครับพี่ก็เพิ่งกลับถึงบ้านสดๆร้อนๆเลยนะฮะหลังจากที่วันนี้เนี่ยก็เลิกงานช้านะครับแล้วก็ได้ไปเขาเรียกว่ากินเลี้ยงสังสรรค์นะครับกับทีมฟิสิกส์ของ On Demand นะฮะแล้วก็เพิ่งถึงบ้านเลยนะครับซึ่งเอาตรงๆเนี่ยวันนี้เหนื่อยมากแล้วก็ความจริงเนี่ยง่วงมากแล้วก็ขี้เกียจที่จะอัดคลิปมากเลยครับแต่ถามว่าพี่ไปเอาพละกำลังมาจากไหนนะครับในการมาอัดคลิปนี้นะครับก็เลยบอกเลยนะครับน้องว่ามันเลยเป็นที่มาของคลิปนี้ก็คือเลยครับวิธีการนะครับที่พี่ใช้ในการเอาชนะความขี้เกียจที่จะอัดคลิปในวันนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยาแรงนะครับนะว่าเฮ้ยทำไมพี่เกรซถึงมาทำสิ่งนี้ในวันนี้ก็คือมาอัดคลิปกับน้องๆทั้งๆที่มัน5 ทุ่มกว่าแล้วแล้วพี่ก็เหนื่อยมากแล้วนะครับถ้าใครสังเกตนะฮะตอนที่น้องย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกนะครับน้องที่พี่เนี่ยได้ทำชาเลนจ์นี้นะครับคืออะไรครับพี่ได้เป่าประกาศไปให้สังคมรับรู้เลยว่าพี่จะอัดคลิปนะครับน้องอย่างน้อยวันละ5 นาทีนะครับเป็นเวลาต่อเนื่องกี่วัน30วันเลยนะครับลง YouTube เลยแล้วก็จั่วหัวทุกคลิปว่าจะทำต่อเนื่อง30วันนะครับซึ่งพอเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเกิดวันนี้พี่ไม่ทำเนี่ยนะครับน้องนะสิ่งที่พี่จะต้องเสียไปก็คือเลยน้องน้ำหนักของคำพูดพี่ใช่ป่ะนะวันหลังถ้าเกิดพี่สัญญาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับน้องก็จะไม่เชื่อพี่แล้วพอบอกอ้าวพี่ตอนนั้นพี่สัญญาว่าจะอัด30วันต่อเนื่องเนี่ยแต่พี่ก็ไม่ได้ทำในวันนี้นะครับไม่ได้ครับพี่จะไม่ยอมเช่นนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยน้องครับอันนี้เลยเป็นทริคนึงนะครับน้องซึ่งความจริงพี่จงใจนะที่พี่เป่าประกาศเพราะพี่รู้ทันทีเลยว่าพี่กำลังใช้ยาแรงกับตัวเองนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับน้องอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องอยากจะลองเนี่ยมันก็ลองได้แหละครับก็คือเลยฮะใช้เทคนิคที่เรียกว่า public promise นะครับก็คือการสัญญากับประชาคมนะฮะว่าน้องจะทำสิ่งหนึ่งครับแต่คราวนี้ครับถ้าน้องเลือกจะทำวิธีนี้แล้วนะครับพี่บอกเลยว่าโอกาสที่น้องจะไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงที่สูงมากนะครับน้องหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะครับน้องว่าเฮ้ยมีบางคนเนี่ยก็เคยทำวิธีนี้อย่างเช่นบอกว่าฉันจะลดความอ้วนแล้วนะฉันจะวิ่งมาราธอนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าเลยครับผ่านไปไม่กี่สัปดาห์หรือบางคนอาจจะผ่านไปแค่ไม่กี่วันครับก็ไม่ได้ทำตามสัญญาแล้วถามว่าทำไมคนอะไรฮะกลุ่มนั้นเนี่ยถึงทำไม่สำเร็จในขณะที่พี่ยังเชื่อว่าพี่ยังอยู่ในหนทางที่จะสำเร็จอยู่นะครับถ้าน้องสังเกตนะครับน้องว่าวิธีการตั้งเป้าหมายของพี่เนี่ยนะครับน้องพี่ไม่ได้แค่ตั้งเป้าหมายโอเคป่ะแต่สิ่งที่พี่ระบุชัดนะครับน้องก็คืออะไรครับการกระทำนะครับและไม่ใช่แค่การกระทำลอยๆครับแต่พี่ระบุชัดเจนว่าพี่จะอัดคลิป5นาทีทุกวันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ชัดมากแล้วไม่ต้องคิดเยอะโอเคป่ะเห็นเทคนิคของพี่ไหมคืออะไรครับไม่ใช่แค่ตั้งเป้าลอยๆครับแต่ต้องระบุสิ่งที่น้องจะทำไม่ชัดเจนและไม่ใช่สิ่งที่จะทำแบบว่าในระยะยาวด้วยแต่เป็นสิ่งที่น้องจะทำในแต่ละวันนะครับซึ่งความจริงเรื่องนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับคลิปแรกเลยนะครับน้องของ channel นี้เลยใครยังไม่ดูแนะนำให้ไปดูนะครับเทคนิคการเอาชนะความขี้เกียจ Study Secret Episode ที่1นะครับนะฮะนี่เลยพี่ใช้เทคนิคนี้กับตัวเองครับแต่พี่เสริมยาแรงนะครับด้วยการ make public promise นะครับก็คือการสัญญากับสาธารณชนเลยว่าเอ้ยพี่จะทำสิ่งนี้โอเคป่ะซึ่งน้องครับเรื่องน้ำหนักของคำพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่ให้ความสำคัญมากๆนะครับน้องนะถามว่าพี่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับน้องก็เอาจริงๆแล้วนะถ้าหากว่าจะให้เอาเป็นเรื่องเล่าที่ชัดเนี่ยก็คือตอนนั้นครับพี่เคยได้ยินเรื่องเล่าของเขาเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าคุณมหาตมะคานธีนะครับมีเรื่องเล่านะครับเคยมีเคสที่ว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับที่คุณแม่เนี่ยก็พาลูกนะครับน้องไปหาคานธีครับแล้วก็บอกว่าคานธีคือลูกเนี่ยชอบกินน้ำตาลมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับคานธีเนี่ยช่วยบอกลูกหน่อยถ้าเกิดคานธีบอกลูกเนี่ยนะครับน้องลูกเนี่ยจะต้องหยุดกินน้ำตาลแน่นอนคานธีบอกว่าอ่ะกลับไปก่อน2 สัปดาห์ครับเดี๋ยวขอคิดวิธีก่อนว่าจะบอกลูกยังไงนะครับแม่ลูกก็เป็นไงครับโอ้โหต้องถอดสังขารกลับไปครับแล้ว2 สัปดาห์เขาก็กลับมาครับคานธีก็เรียกลูกเข้ามาอ่านลูกๆมานี่สิแล้วก็บอกว่าอะไรครับอย่ากินน้ำตาลนะมันไม่ดีซึ่งงงไหมงงเลยคุณแม่งงเลยบอกว่าเอ้ยทำไมไม่บอกลูกตั้งแต่เมื่อ2 สัปดาห์ก่อนทำไมต้องรอถึง2 สัปดาห์ถึงค่อยมาบอกคานธีก็กระซิบบอกแม่บอกว่าคืนนี้ครับคือก่อนหน้าเนี่ยผมก็ยังกินน้ำตาลอยู่เลยถ้าผมบอกให้เขาไม่กินน้ำตาลโดยที่ผมยังกินอยู่อ่ะ
ลูกคุณก็ไม่เชื่อฉันสินะฮะเป็นไงครับนี่แหละครับคือพลังของน้ำหนักของคำพูดครับนะคานทีเขาใช้เวลา2สัปดาห์ในการงดกินน้ำตาลก่อนครับถึงจะค่อยบอกเด็กว่าเอออย่ากินนะเอออันนี้แหละครับพลังของคำพูดฮะพี่เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้เนี่ยพี่บอกตรงๆว่าเบลอมากแต่น้องจะเห็นแล้วว่าพลังของการ make public promise เนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับทำให้พี่เนี่ยมาอัดคลิปในวันที่พี่ขี้เกียจสุดๆได้นะครับเออเหนื่อยมากด้วยนะฮะอ่ะแต่ก็คงต้องจบคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้หรือทริคนี้ไปใช้ดูแต่อย่าลืมว่าอะไรนะตั้งเป้าหมายอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องระบุให้ชัดว่าแต่ละวันน้องจะทำอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดน้องตั้งเป้าหมายว่าน้องจะต้องเตรียมตัวสอบให้ได้ผลนะครับน้องก็ต้องระบุให้ชัดว่าน้องจะต้องอ่านหนังสือวันละ30นาทีเป็นต้นโอเคป่ะลองทำดูแล้วกันนะครับแล้วได้ผลไม่ได้ผลอะไรยังไงลองมาแชร์กันดูนะครับทริคนี้อาจจะไม่ได้ผลสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ได้เสียหายที่จะลองนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้เจอกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ